สตราสีร่วมด้วยช่วยขายโดยน้ำนมถั่วเหลืองเล็กตะซอยธัญพืชตราไร่ทิพย์แล่ปลาให้ดูกันแบบสดๆนี่คือเอจมาแล้วเอจก็คือเอาไปบ่มไว้ควบคุมอุณหภูมิหลักๆเลยคือเอาไส้ออกเอาเหงือกออกแล้วก็ทำความสะอาดเรื่องเลือดแล้วก็ทำให้มันแห้งที่สุดในเนื้อเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาทางไคมีทำให้มันมีความอูมามิมากขึ้นอร่อยอันนี้คือปลาอะไรคะอันนี้คือปลาอินทรีย์กลิ่นอ่ะมันไม่เหมือนคาวเลยเพราะจริงๆปลาบางอย่างสดที่สุดไม่ได้อร่อยที่สุดเสมอไปอะไรบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเวลาผมไปตกปลาเนี่ยก็คืออย่างปลาโอ้พวกนี้ถ้าเกิดแล่ออกมาต้องมาเอชเนื้อมันจะแข็งมันเคี้ยวแล้วไม่ขาดญี่ปุ่นปลาโอ้ต้องเอชถึงจะอร่อยจริงๆเฮ้ยน่ากินเนาะดูเนื้อมันใสมากเจ๊ดูดิอันนี้เป็นตะเกียบกลางนะคะขอลองดมแบบลองเลยเจ๊อุ้ยหอมนะเนี่ยหอมไหมหอมไม่มีคาวเลยค่ะนี่ค่ะแบบเอชมา2อาทิตย์แล้วนะจ๊ะกี่ชิ้นหมดแล้วไม่ทันพี่เอเร็วเดี๋ยวหนูจะลองหอมบ้าบอบ้าบอคอหอยทอดเอาจริงๆนะเจ๊ผมไม่เคยกินปลาเอชเลยอ่ะเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเดี๋ยวว้าวว่าอัตต์อดีตเงยรุ่งเรืองคุณนี่ใช่ไหมอยากกินมันนี้ด้วยอ่ะหมวยเขาบอกให้ชิมเรียกน้ำย่อยลูกเอางี้ส่งนิกกี้ไปนู่นขอชิมอันนี้หน่อยอยากรู้ไปเลยนิกกี้ไปดูนิกกี้กันก่อนไปตามพี่โอมกับพี่พฤษไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ไปดูว่าชาวบ้านเขาหาปลากันยังไงอันนี้ตอนนี้เขากำลังคาดหาไซอยู่ครับก็ตอนนี้เขาก็จะมีตะขอโยนลงไปให้มันเกาะไซขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพอเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะคว้านมันขึ้นมานี่สมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงก็จะมากันทีนึง 5-6 คนมาช่วยกันดึงสมัยปู่ย่าตายายเขาทำมาปันดีแล้วว่าต้องขนาดนี้ขนาดนี้เผื่อเขาตกลงเขาจุ่มชวนคือคุยกันทั้งหมดแต่ว่าเขาทำไซนี้ครับคือว่าถ้าคือดับปลาแต่อนุรักษ์ไม่ว่าปลาหนกแก้วไม่ว่าปลามนุราอะไรแต่ว่าข้าวไซนั้นคือจะปล่อยกับลงมดทอดปลาเก๋าถ้าไม่ได้ไซไม่ได้ขนาดครึ่งโลขึ้นนั้นคือจะปล่อยกับมดเผื่อจะไม่ได้เอามาขายตัวเหล็กไม่ถึงถึงโลนี่คืออาจจะปล่อยลงกลับมาลืมเรียกว่าเป็นวิธีการจับปลาเชิงอนุรักษ์ค่ะจับตามฤดูกาลเอาแต่พอกินพอขายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันปลาที่ส่งมายังลันตาปลาไทยจึงสุดแล้วแต่ฟ้าฝนจะประทานให้พี่โอมเขาว่างั้นเห็นพิธีกรชิมปลาเอชไปแล้วพอหนุ่มนิกกี้ของเราขอลองบ้างถูกลิ้นไหมจ๊ะพ่อคุณอันนี้นี่คือปลากระมงเอชใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือกระมงพร้าวที่เราเอชไว้8วันแล้วอืมลองหน่อยครับพี่ครับได้ครับโอเคนี่นะครับครับผมโอ้โหไม่มีคาวเลยเด้งมากเลยมันทำไม่ติดเลยใช่เนื้อมันบางทีปลาไทยถ้าเราทำดีๆเนี่ยเราก็สู้ปลานอกได้ลองแบบปลาชิมิไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาไปทำเมนูอะไรครับพี่เนื้อกระมงพร้าวผัดพริกขี้หนูนำเนื้อปลากระมงที่เอชไว้8วันมาหั่นเป็นชิ้นคลุกแป้งสาลีและทอดให้สุกซะก่อนแต่ละเมนูของผมเนี่ยส่วนผสมในการปรุงรสค่อนข้างน้อยจริงๆเราต้องการให้ลูกค้าได้กินตัวรสชาติของวัตถุดิบจริงๆชูรสชาติใช่ไหมใช่เราไม่ได้ไปปรุงแต่งมันมากอย่างแรกเราตั้งน้ำกระทะร้อนนะพริก2ชนิดพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้ากระเทียมจีนแล้วก็ใบมะกรูดไปเบาๆไม่ต้องแรงมากผัดให้กระเทียมสุกกระเทียมเริ่มสุกนะเราใส่น้ำมันหอยลงไปเร่งไฟแล้วนะครับไฟต้องแรงๆเลยนะเร่งไฟแรงแล้วกลิ่นมันจะรุนแรงนะฮะไปปลาไปผัดจนซอสมันเคลือบปลาทั้งหมดแล้วก็เสิร์ฟแล้วโอ้กินสุดยอดแล้วโอเคประมาณนี้ปิดไฟแหมเป็นเมนูที่รวดเร็วทันใจดีจังและหน้าตาน่ากินมากๆเร็วแบบนี้ก็ไปต่อกับเมนูกุ้งกันบ้างค่ะบอกเลยเร็วทันกินแน่นอนก่อนอย่างชิปก็คือกุ้งชุบแป้งกินกับฟรายแล้วก็ทาทาซอสแชบวยซึ่งเคยจับมาจากประมงพื้นบ้านเนี่ยครับใช่ครับผสมแป้งสาลีกับคราฟต์เบียร์เพื่อใช้ในการประกอบอาหารจะช่วยทำให้แป้งฟูและเบาจากนั้นนำกุ้งแชบวยคลุกแป้งสาลีก่อนค่ะอย่างแรกเราเอากุ้งมาชุบแป้งแห้งๆก่อนครับ
คลุกเหมือนปลาหมึกเมื่อกี้ครับเพื่อให้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำแป้งกับตัวเนื้อกุ้งครับให้มันติดกันอ๋อไม่งั้นมันจะงั้นมันจะกุ้งกวงเคยจุ่มไปแล้วแบบไม่ใช่กุ้งมันจะเป็นนิ้วแล้วป่ะบ่อยครับบ่อยย้อนใกล้ๆย้อนจนกว่าจะร้อนนิ้วไปแล้วมันลอยแล้วคอนแอนด์ชิฟโรยด้วยพาสลีย์กินกับทาทาซอสหรือจะให้ดีต้องกินกับนี่เลยค่ะเด็กสมบูรณ์ว้าว what a sauce แบบนี้เลยนี่นะฮะซีฟู้ดนะครับสไปซี่กรีนชิลลี่ซีฟู้ดซอสนะครับมายองเนสผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านตาเด็กสมบูรณ์ครับว้าว what a sauce เดี๋ยวนะพวกคุณเอ๋ยเคี้ยวให้หมดซะก่อนก่อนจะพูดแม่กินไปก็ปลื้มใจไปกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยจริงๆค่ะและยิ่งชาวบ้านที่ยังคงหาปลาแบบดั้งเดิมก็ยิ่งทำให้รู้สึกชื่นชมในวิถีชาวเลที่ทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบแบบนี้มันดีตรงที่ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเขาก็มีวิธีการจับปลาของเขาซึ่งมันเป็นการอนุรักษ์อยู่แล้วเพียงแต่เราไปช่วยสนับสนุนว่าคุณพวกคุณทำเถอะแล้วเนี่ยพวกเรามาช่วยกันขายทุกคนก็ได้กินปลาไทยๆราคาไม่แพงคุณภาพดีมีความสุขปลอดสารเคมีกันทุกคนผมอยากให้ชาวประมงทุกคนจับปลาเท่าเดิมใช้ทรัพยากรไทยเท่าเดิมแต่มีรายได้เยอะขึ้นครับอยากให้ร่วมมือกันเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างครับเราถนัดเรื่องร้านอาหารเรื่องการตลาดเราก็ทำตรงนี้ไปครับส่วนคนที่หาวัตถุดิบเก่งเราก็ปล่อยให้เขาทำไปนะฮะมันก็จะยั่งยืนทั้งระบบครับไม่ได้เป็นการกินรวบทั้งหมดครับผมจะได้ให้ชาวบ้านเขาไม่ต้องเสียจำจีว่าต้องซุ้งแถวนี้แถวนี้ว่าประนันเลยครับเพราะว่าได้เปิดตลาดไม่ไหมบอกก่อนแต่ได้มากก็คือไปส่งตลาดข้างบนบนฟังส่งแบบส่งมากับส่งห้องหินปกติห้องหินเผื่อเขาจะเอาไปเก็บวายว่างจะได้ส่งก็คือราคามันจะไม่แพงมันไม่เหมือนตาคือน้องอัดมาซื้อปะนี่ก็ได้เปิดตลาดแท้กรุงเทพมั่งปลาบางตัวเห็นมันปลาเก่าปลาญี่ปุ่นได้อัพราคาขึ้นมาสัก5บาทหรือว่า10บาทตอนนี้ชาวบ้านเขาก็รู้สึกดีใจที่เขาเริ่มขายปลาและคนกรุงเทพเริ่มทานปลาที่เขาจับได้และเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายทางเราขอมอบผลิตภัณฑ์จากเด็กสมบูรณ์ว้าว what a sauce ทั้ง6รสชาติมามอบให้ค่ะนี่คุณผมภูมิใจและดีใจแทนชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่ได้เจอคนดีๆทั้งสามท่านใช่ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆแทนชาวประมงด้วยนะขอบคุณมากนะคุณดีใจมากๆในน้ำมีปลาในนามีข้าวของจริงประเทศเราไม่ได้พูดคำนี้ขึ้นมาแบบว่าเป่าๆปี้ๆเป็นเรื่องจริงอร่อยไหมล่ะลองดูครับปลาสร้อยนกเขาครั้งแรกสร้อยนกเขาที่เป็นปลาเอ็ดบอกเป็นไงอันเนี้ยอันนี้เนื้อจะแน่นกว่าพี่อินทรีคนไหนที่สนใจนะคะก็สั่งได้เลยลันตาปลาไทยหรือว่าจะไปที่ร้านคราฟโฮมพระราม2หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสั่งได้เลยสะดวกแบบไหนคุณผู้ชมทำได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณมากคุณผู้ชมครับกินปลากันไปละเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมมีไข่เค็มภูมิปัญญาชาวบ้านท่าคาจังหวัดสมุทรสงครามครับเขาทำขายกันนี่ไงไข่เค็มอะไรแต่ไข่เค็มปลาร้าไข่เค็มกะเพราและไข่เค็มต้มยำแปลกไหมล่ะช่วงหน้ามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับครับผมมีแต่ความ